ทางฝั่งของแบงค์หรือว่าธนาคารพาณิชย์เองตอนนี้เขาก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับรวมทั้งหมด9ธนาคารด้วยกันถึงแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาบรรดาลูกหนี้นะครับที่ตอนนี้เจอปัญหาซึ่งเจอปัญหาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของสภาพคล่องอันนี้สำคัญมากที่สุดเพราะว่าเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งตั้งแต่ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาคือสภาพคล่องเริ่มหดหายแต่พอไปหาทางฝั่งของธนาคารเองก็เจอปัญหาเงื่อนไขหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับทางด้านของคุณชัดชัยสิริไลครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านก็ออกมาพูดถึงในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับโดยเปิดเผยว่าช่วงครึ่งปีหลังสถาบันการเงินของรัฐทั้ง9แห่งก็พร้อมที่จะออกมาตรการในการดูแลลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างต่อเนื่องครับทำหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นการลดจำนวนเงินงวดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รวมไปถึงให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องด้วยนะครับทางด้านของคุณจัดชัยนั้นบอกว่าขอให้ลูกค้าธนาคารของแบงก์รัฐเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งทุกแบงก์ก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างใกล้ชิดซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามนะแต่ว่าในอนาคตครับก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศก็ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับทางของธ.อ.ส.ก็เพิ่งจะมีการขยายระยะเวลาในการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยออกไปอีก4เดือนนะครับตอนนี้ไปจนถึงเดดไลน์ก็คือวันที่31ตุลาคมให้กับคุณลูกค้า 174,598 บัญชีซึ่งก็จะสิ้นสุดเวลาในการพักชำระหนี้ก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายออกไปอีกนะครับโดยมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาขานั้นลงพื้นที่ดูแลลูกค้าดูเป็นรายบุคคลเลยนะฮะเข้าไปดูถึงความสามารถในการผ่อนชำระแล้วประเมินด้วยนะว่าตัวเลข NPL หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งเบื้องต้นครับธ.อ.ส.ยืนยันเลยครับว่าไม่มีนโยบายในการยึดบ้านซึ่งถ้าว่าลูกค้าผ่อนชำระไม่ไหวเข้ามาเลยครับเข้ามาพูดคุยกันเจรจากันกับทางด้านของธนาคารซึ่งก็ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าสถานการณ์โควิด19เริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยครับคุณผู้ชม 40% ของพอร์ตสินเชื่อที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นครับตรงนี้สำคัญทางด้านของธ.อ.ส.เองก็เลยเข้าไปหารือกับทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดคุยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางในการขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อที่จะหารือถึงความชัดเจนในเรื่องของการพักชำระหนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมีรายงานข่าวจากแบงก์ชาติว่าจะไม่ขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ออกไปอีกครับทางนี้ทั้งนั้นธ.อ.ส.ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้มีการขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้แก่ลูกค้าไปจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งสภาพคล่องของธนาคารก็สามารถรองรับมาตรการนี้ได้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับเมษายน2564ครับพยายามอย่างเต็มที่ครับในการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เป็นการผ่อนปลนให้กับทางด้านของลูกค้านั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ